สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปในการรื้อโรงเรือนนะครับของน้องที่ผมรู้จักนะครับที่ผมได้ไปทำให้ต้องบอกว่าผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับที่ไม่ได้ไปทำให้เขานะเขาก็ได้ทำการตัดสินใจใหม่นะครับว่าอยากจะปรับปรุงโรงเรือนใหม่นะครับคือเขาไม่อยากมีโรงเรือนแล้วนะครับเขาอยากได้เป็นแค่ชั้นวางแขนตัดก็พอนะเพราะว่าต้องบอกว่าแต่ละบ้านเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของพื้นที่ที่จำกัดแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะสร้างอะไรหรือว่าจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ควรพิจารณาดีๆนะครับว่ามันทำไปแล้วเนี่ยมันเหมาะสมกับบ้านเราหรือเปล่านะเพราะบางทีเนี่ยถ้าบ้านเราเนี่ยมีพื้นที่ที่แคบเกินไปนะการจะสร้างอะไรสักอย่างนึงมันก็จะกินพื้นที่ของเราไปเยอะนะครับมันทำให้เราเนี่ยต้องเสียพื้นที่อะไรเนี่ยไปเยอะเลยนะครับก็อย่างในวันนี้นะผมก็ได้คุยกับน้องเขาแล้วก็น้องเขาบอกว่าอยากให้รื้อโรงเรือนออกนะครับแล้วก็ทำเป็นแค่ชั้นสำหรับวางแค่ตัดด้านข้างบ้านก็พอนะครับเพื่อที่จะได้มีพื้นที่กลับคืนมานะครับแล้วก็มันก็ไม่บดบังตัวบ้านด้วยแล้วก็ไม่ขวางพื้นที่ในบ้านของเขาด้วยนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยผมก็ทำการรื้อสิ่งที่ผมได้ทำไปนะไม่ว่าจะเป็นหลังคานะครับโครงหลังคาต่างๆที่ได้เชื่อมเข้าไปนะครับก็ทำการรื้อหมดเลยนะครับเอาจริงเนี่ยในคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คืออยากจะมาบอกว่านะการที่เราจะทำอะไรก็คือพิจารณาดีแล้วก็อยากให้เห็นรูปแบบของตัวชั้นที่ผมได้modify นะปรับปรุงแก้ไขนะครับจากโรงเรือนใหญ่ๆแบบนี้นะครับจนตัดจนเหลือแค่ชั้น2ตัวที่ได้เห็นไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยผมก็มีผู้ช่วยด้วยนะครับก็มีทางน้องชายผมแล้วก็แฟนของน้องเขาเนี่ยมาช่วยได้ก็ทำให้งานเนี่ยเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับที่ผมได้ใช้ตัวเลื่อยชักนะครับในการทำงานเนี่ยจะบอกว่ามันทำให้ผมเนี่ยรื้อตัวโรงเรือนเนี่ยได้เร็วมากๆเลยนะครับถ้าผมไม่มีเลื่อยชักเนี่ยผมก็คงต้องใช้พวกลูกหมู4นิ้วอะไรอย่างงี้นะครับหรือไม่ก็เป็นเครื่องตัดอะไรเงี้ยนะครับผมว่ามันน่าจะช้ากว่านี้นะแต่พอได้ใช้เลื่อยชักเนี่ยผมบอกว่าเร็วมากๆนะครับทำแค่วันเดียวก็เสร็จนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราเนี่ยเป็นบ้านที่มีขนาดพื้นที่จำกัดนะครับอย่างเช่นเป็นบ้านจัดสรรนะครับเป็นหมู่โครงการหมู่บ้านอะไรเงี้ยพื้นที่มันก็จะอยู่สักประมาณ60ตารางวาเนาะถ้าเราจะมาสร้างโรงเรือนเลยเนี่ยผมว่าไม่เหมาะสมเนาะก็อยากให้ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมารื้อโรงเรือนนะครับดังนั้นใครจะคิดจะสร้างหรืออะไรเงี้ยก็ลองพิจารณาดีว่ามันเหมาะสมกับเราหรือเปล่าก็ตอนนี้นะครับเราหลังคาเรียบร้อยนะครับเหลือจะซอยนะครับจะซอยผ่ากลางเพื่อเอามาดูก่อนว่าเราจะปรับโครงสร้างของโรงเรือนออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับแบบง่ายๆนะเอาวางแคตัดได้2ชั้นตรงนี้นะครับรูนครับจากนั้นผมก็เริ่มดำเนินการทำการตัดแยกชิ้นส่วนของให้ได้เป็น2ฝั่งนะเพื่อที่จะแยกชั้นทั้ง2ฝั่งออกมานะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กต่างๆนะที่ผมได้ทำการตัดทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่โครงหลังคาอะไรต่างๆนะครับก็เป็นผลงานของเลื่อยชักนะครับที่เอามาใช้ในงานนี้นะต้องบอกว่าทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากๆเลยนะครับก็ลองดูนะครับอยากให้มีไว้สักกันสักตัวหนึ่งนะครับเลื่อยชักเนี่ยเป็นผมบอกเลยว่าเป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์จริงๆนะครับจากนั้นผมก็ทำการย้ายนะครับตัวชั้นของโรงเรือนเนี่ยออกมานะครับเพื่อที่จะมาดูว่าเราจะตัดอะไรยังไงออกบ้างนะครับก็ถามความคิดเห็นของเจ้าของบ้านเขาด้วยนะครับเจ้าของโรงเรือนเขาด้วยนะเขาก็เลยบอกว่าอยากทำเป็นชั้นนะครับวางแค่ตัดสัก2ชั้นนะผมก็เลยตัดชั้นบนออกไปนะครับแล้วก็ทำการวัดขนาดเพื่อที่จะเอาส่วนที่เกินเนี่ยนะครับทางด้านข้างต่างๆเนี่ยออกนะครับวิธีก็คือใช้ลูกดิ่งนะครับในการดิ่งลงมานะมันจะได้ระยะที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้ตัวระดับน้ำในการวัดเพื่อขีดเส้นเดี๋ยวผมจะตัดให้ตรงตามเส้นนี้นะครับเส้นที่ผมได้ทำการมาร์กไว้นี่นะก็จะเห็นว่านะครับเลื่อยชักเนี่ยมันตัดได้ดีนะตัดได้ตรงด้วยแล้วก็ทำงานได้รวดเร็วนะครับ
แต่สิ่งที่อยากแนะนำก็คือต้องป้องกันว่าไม่ให้ตัวเหล็กเนี่ยมันหนีบเลื่อยนะครับเวลาเราตัดนะต้องปล่อยให้ฝั่งหนึ่งเนี่ยมันเขาเรียกอะไรฟรีสไตล์หน่อยนะครับให้มันฟรีตัวมันเองเพราะเวลาตัดน้ำหนักมันจะได้ดึงลงนะครับแล้วทำให้เราเนี่ยตัดได้ง่ายนะครับนะครับก็จะเป็นตัวอย่างการใช้งานเลื่อยชักนะที่ผมได้เคยทำคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเห็นนะครับในคลิปที่แล้วนะคือข้อดีคือมันตัดได้ตรงนะครับแล้วก็อเนกประสงค์มากๆนะครับเอาก็ได้แล้วอันนี้ก็เป็นรูปแบบนะครับที่เราจะทำออกมาของตัวชั้นนะครับดีได้แข็งแรงเนี่ยจะทำออกมารูปแบบนี้เลยนะครับเมื่อได้รูปแบบตามที่เจ้าของบ้านเขาโอเคแล้วนะครับเจ้าของโรงเรือนโอเคแล้วเนี่ยผมก็มาตัดอีกฝั่งหนึ่งนะให้มีลักษณะที่คล้ายๆกันเหมือนกันนะปัญหาอย่างหนึ่งคือว่ามันไม่เท่ากันนะผมลองตัดดูแล้วนะต้องบอกว่าคนที่ทำไว้ครั้งแรกครับเขาทำไว้ไม่เท่ากันนะความกว้างของตัวชั้นทั้งสองฝั่งเนี่ยมันต่างกันอยู่ประมาณสัก7-8 เซนได้นะครับแต่คุยกับน้องเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะครับก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนะผมก็ทำการเชื่อมนะครับเชื่อมยึดตามรูปแบบที่เราได้คุยกันไว้นะครับก็ได้ออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับทั้ง2อันนะครับแต่จะเห็นว่าจะมีส่วนหนึ่งที่มันเกินออกมานะทางด้านข้างนะอันนี้ก็คุยกับน้องเขาบอกให้ตัดนะครับให้ตัดออกเหมือนกันนะครับผมก็เลยต้องทำการตัดแล้วก็ทำการเปลี่ยนรูปทรงให้เขาใหม่นะครับเนี่ยผมก็จะทำการใช้ตัวเสาเนี่ยครับเสาเหล็กเนี่ยเข้าไปค้ำตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวเราตัดตรงส่วนนี้อีกทีนึงนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ออกมารูปทรงแบบนี้เลยนะครับเนี่ยลักษณะประมาณนี้เลยนะครับรูปทรงที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรื้อโรงเรือนแคตัสนะทั้งโรงเรือนเลยผมเห็นมีบางท่านเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ว่าเสียดายโรงเรือนนะแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของเรานะครับว่าขนาดบ้านอะไรต่างๆพื้นที่ต่างๆของเราเนี่ยมันเหมาะสมไหมมันสามารถเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าหรือเปล่านะครับผมก็อยากเอาคลิปนี้มาเป็นการแนะนำให้เห็นรูปแบบอะไรแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็จะเห็นว่ารูปแบบที่ออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้นะแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็บอกให้น้องเขาเอาสีขาวนะครับมาทาให้หมดเลยนะครับพอทาสีขาวออกมาเนี่ยมันก็จะดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะที่ผมดูนะครับที่ทำมาเนี่ยผมว่าสีขาวนี่แหละเหมาะกับการทำนะครับการทาโรงเรือนแคตัสหรือว่าทาชั้นแคตัสอะไรเนี่ยดีมากๆเลยนะครับก็ลองดูนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเนี่ยหลังจากทาสีไปแล้วนะแต่มันก็จะเหลือเป็นบางตำแหน่งที่ผมต้องเข้าไปทำให้น้องเขาก็คือตรงรูเหล็กต่างๆนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องหาอะไรไปอุดให้เขาเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะหวังว่าจะเป็นเหมือนเป็นตัวอย่างเป็นไอเดียเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงแคตัสหรือปลูกแคตัสเนี่ยครับก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับในวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ